Welcome back to the Club 5 Showman Challenge. Our fourth bouncer in Thailand takes on Laos. กลับมาบันกันต่อกับ the Club 5 Showman Challenge ครับมวยคู่ที่4ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับนักชกไทยปะทะกับนักชกจากสปป.ลาวนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวลาวฝึกซ้อมอยู่ที่ค่าย Empire Gym Introducing our blue corner representing Laos training out of Empire Gym with professional records of 52 fights and 37 victories.Ladies and gentlemen, please welcome Head Panther Empire Gym. The Global Fight.Welcome in your Laotian warrior, fighting out of the blue corner.He's training at Empire Gym. 52 professional fights and 37 professional victories. Let's see for Head Panther Empire Gym. และคู่ต่อสู้ครับในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวจังหวัดลพบุรีฝึกซ้อมอยู่ค่าย EUM มวยไทย and his style opponent in the red corner he come from Lopburi Province training out of EUM Muay Thai Gym with professional records of 42 fights and 21 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Machanu EUM Muay Thai. The Global Fight.And entering the ring right now is your Thai fighter. Fighting out of the red corner, he comes from Lopburi Province. Training at EUM Muay Thai Gym. Put your hands together for Machanu EUM Muay Thai. เอาละครับท่านผู้ชมครับและคู่ที่4ของรายการของเราครับเดินทางมาถึงแล้วคู่นี้เนี่ยเป็นการรีแมตช์ครับเคยเจอกันมา1ครั้งและเคยเสมอกันมาเป็นการเจอกันระหว่างนักชกไทยกับนักชกจากประเทศสปป.ลาวครับนี่คือโฉมหน้าของนักชกจากสปป.ลาวครับเพชรพันแท้เอ็มพลายกิมครับเจอกับมัชชานุ EUM มวยไทยนักชกจากลพบุรี55กิโลกรัมครับนักชกมุมน้ำเงินครับเพชรพันแท้เอ็มพลายกิมครับนักชกวัย17ปีจากสปป.ลาวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเอ็มพลายกิมครับอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยมีคุณสมหมายเอ็มพลายกิมครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายส่วนนักชกมุมแดงครับมัชชานุ EUM มวยไทยนักชกวัย17ปีเท่ากันครับจากโคกสำโรงลพบุรีมีชื่อจริงว่านายธนภัทรราชวงศ์ฟิตซ้อมอยู่ที่ EUM มวยไทยครับที่เมืองพัทยาชลบุรีโดยมีเอกภพปุ๋ยโฟร์แมนครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายแล้วถัดจากคู่นี้ท่านผู้ชมครับจะเป็นคิวการชิงแชมป์ว่างในรุ่นพิกัด54กิโลกรัมระหว่างทางด้านเพชรบารมีนายกตุ๊กจากพิจิตรครับเจอกับคู่ปรับเก่าอย่างซุปเปอร์ไนท์ทอนิยมสุขจากอุดรธานีบนเวทีก็เป็นการล้างแค้นหลังจากเสมอกันมาแล้วโดยมีกรรมการชัยหน้าหายพิเศษครับเป็นผู้ชี้ขาดของคู่นี้มุมน้ำเงินครับได้คุณแสงงามครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางด้านเจ้าเพชรพันแท้ส่วนมุมแดงเป็นเอกภพตลาดน้ำสี่ภาคเลยครับนี่เป็นผู้จัดการแล้วก็เทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนเจ้ามัชชานุเลยครับผ่านตัวเกิดไข้มวยที่กระทบก็ทำมวยได้ดีครับแต่หลายรายที่โชคที่แม็กมวยไทยก็ถือว่าคุณภาพสอบผ่านเอาเลยครับเคยเสมอกันมาเดี๋ยวมาดูวันนี้ครับไฟแตกหักครับลุยกันเลยครับนี่ครับไฟที่แล้วเสมอกันมาแบบดุเดือดครับคุณดิจิ้งครับได้ถึงซุปเปอร์โบนัสครับรูปร่างได้กันอายุ17ปีเท่ากันครับแหมเหมาะสมกันด้วยประการทั้งปวงครับเตะซ้ายเข้ามาก่อนครับทางด้านเจ้าเพชรพันแท้ครับก็เคยใช้บริการกันมาครับไม่ต้องดูเหลี่ยมดูเชิงให้เสียเวลาครับรู้ไส้รู้พุงกันเป็นอย่างดีเรียกว่าจำกินเหงื่อกันได้ครับครับถีบจิกด้วยซ้ายครับเจอซ้ายหน้าของเพชรพันแท้มาครับมาแล้วครับแข้งซ้ายจากสปป.ลาวซ้ายเม็ดที่2ตามมาครับหนักแน่นแม่นยำมากขึ้นครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านมัชชานุไปชกมวยรอบครับของเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกแต่ตอนนี้มาชกในเดอะโกลบอลไฟท์ครับกับทางด้านเจ้าเพชรพันแท้อีกครั้งไปขวาแล้วเติมด้วยซ้ายครับพัฒนาการนี่ค่อนข้างดีครับทางด้านเจ้ามัชชานุภายใต้การดูแลของทางด้านเจ้าเอกภพครับ
ครับเอาละครับแหมถีบกิ่งมาครับมาชานุมีลูกจุกจิกเอาไว้ครับไม่ยอมให้เพชรพันแท้เข้าใกล้ตัว นี่ครับประมาทไม่ได้ครับมีหมัด1 2รบกวนครับเพชรพันแท้ก็ยังเข้าไม่ถึงตัวกันอาครับแก้เกมด้วยการวางแข้งซ้ายเข้าไปก่อนครับเพชรพันแท้ถีบจิกเข้ามาอีกครั้งขวาของธนามาชานุคืนเอาวิ่งกับปั้นขวาเติมด้วยแข้งอีกครั้งครับโอ้ดูครับนี่แหละครับใช้บริการกันมาครับจำให้ต้องกระพริบตาไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับดูครับศอกซ้ายของธนาเพชรพันแท้ดูว่าวันนี้เพชรพันแท้มีศอกเข้ามาเสริมครับเอาละครับมาชานุสามหมัดเอาคืนอุ้ยลูกนี้เพชรพันแท้เตะซ้ายมามัดชานุมีตำหนิแล้วตอนนี้บริเวณคิ้วขวาครับแต่ว่าแผลไม่ใหญ่ท่านผู้ชมครับปริปริครับนี่ครับไม่ทันไรครับเรียกว่านกกระจอกไม่ทันได้กินน้ำได้เลือดซะแล้วครับท่านเจ้ามาชานุมาครับซ้ายของท่านเพชรพันแท้ตบด้วยฮุกซ้ายดักเอาไว้อีกครั้งหัวร้อนเหมือนจะโมโหครับพี่น้อยครับนี่แหละครับมาชานุมีหมัดชุดเข้ามาแก้เกมพังการขยับทิ้งเดินครับไปถอยไม่ได้ครับพอถอยนี่ดูว่าเพชรพันแท้หาสารพัดอาวุธประเดิมเข้ามาซ้ายมาครับเพชรพันแท้ขวายาวยาวของมัชชานุเติมด้วยซ้ายหน้าของเพชรพันแท้เบิ้ลเลยครับนะครับกระแทกอีกครั้งตบเข้ามาด้วยหมัด1 2นะครับจับในได้ไหมพยายามจะขวาแล้วเตะด้วยซ้ายเพชรพันแท้นี่มีแข้งซ้ายมาเสริมครับเปิดทางกันไปก่อนเอาครับตบต่อขวาเตะซ้ายตามแหมมาเป็นชุดกับเพชรพันแท้วันนี้ไล่เบียดเข้ามาใหม่ครับขยับประวัติด้วยซ้ายครับกระดานเจ้าเพชรพันแท้ไปก้าวครับมัชชานุอ้าวเปลี่ยนซ้ายมาขยับโยกครับเพชรพันแท้ก้าวเข้ามาก็มาเอาแล้วโดนสอบเหมือนกันเพชรพันแท้แต่ยังเหนียวครับยังไม่แตกท่านผู้ชมลองสังเกตครับค่อนข้างจะละเอียดนะครับดูครับกำปั้นมาสอกคืนครับมัชชานุวางแข้งขวาเกี่ยวได้ตบด้วยขวาแล้วเติมด้วยซ้ายหมดยกซะก่อนครับพักกันแป๊บเดียวครับThe Global Fight. Max. The Global Fight. ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมกลับมารับชมและลุยกันต่อนี่คือคู่ที่4ของรายการอย่างที่เรียนท่านผู้ชมเลยครับว่าเคยเสมอกันมาระหว่างเพชรพันแท้ Imply ยิงจากสปป.ลาวครับกับมัชชานุ EUM มวยไทยนักชกจากลพบุรีซึ่งเปิดเกมมาก็แลกกันอย่างสุดมันครับครั้งล่าสุดที่เจอกันต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาครับฝากผลงานเสมอกันเอาไว้ครับในรายการ The Global Fight ของเรานี่เองครับดูครับทั้งหมัดทั้งศอกสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทางด้านเจ้าเพชรพันแท้ชิงความได้เปรียบเอาไว้เนื่องจากฟันเจ้ามัชชานุแตกบริเวณต้องบอกว่าเลยหัวคิ้วอาหารคิ้วขวามานิดเดียวเท่านั้นครับนะครับและคู่หน้าห้ามพลาดครับการชิงแชมป์ว่างพิกัด54กิโลกรัมรอท่านผู้ชมอยู่นะครับตอนนี้บนเวทีลุยต่อครับครับมาชมกันเลยครับอ้าวเปิดฉากมาซ้ายทักทายไปก่อนครับเพชรพันแท้มาชนะก็ไม่ยอมครับนี่ลูกจุกจิกขึ้นมาเกี่ยวแล้วหาจังหวะต่อยมัดขึ้นเอาละครับโถมเข้ามาใหม่ครับทางด้านเพชรพันแท้จับในตีด้วยขวาอาชานุก็พยายามจะอาศัยลูกขยันแลกคืนเลยครับหมุนหมัดมากขึ้นครับมาชานุเพชรพันแท้จับในเสียบมาลัดล่างเอาไว้ครับมาชานุเด้งเข่าขวามากดเอาไว้เพชรพันแท้ตีด้วยซ้ายมัชชานุก็ชอบอยู่แล้วครับวงในดูครับพยายามยกกันไปยกกันมาเนี่ยแต่ว่าเรื่องความชัดเจนก็ยังไม่เกิดขึ้นทั้งคู่ครับครับเป็นสงครามเข้าครับจับในอีกครั้งครับมัชชานุจับออกหาจังหวะยิงมาครับเพชรพันแท้ตั้งลำได้เดินหน้าต่อนะครับแย่ซ้ายเข้ามาเพชรพันแท้เน้นที่ศอกแล้วตบด้วยฮุกซ้ายแทงขวามัชชานุโดนจิ้มลำตัวเอาเลยครับมีหมัดขวานำเข้ามาอีกแล้วครับทางด้านเจ้าเพชรพันแท้เอาละครับผลักออกแล้วเพชรพันแท้เตะซ้ายเตะขวามามาถือเขายังบางแข้งขวาเขายังไม่เข้าเป้าเพชรพันแท้เดินต่อครับสะบัดด้วยศอกซ้ายมัชชานุค้ำไว้โดนทางด้านเพชรพันแท้เสียบก่อนเอามัชชานุโต้คืนนี่ครับโต้ไม่พอมีเบิ้ลแข้งครับเดี๋ยวจับอีกครั้งมัชชานุตีด้วยซ้ายได้จังหวะมาก็ทำได้คว้าเอาไว้ครับมัชชานุนี่เน้นไปที่วงในครับเพชรพันแท้เดินต่อจับในผลักออกแล้วเตะขวาครับมัชชานุแข้งขวาคืนจากเพชรพันแท้แทงด้วยซ้ายเพชรพันแท้ทิ้งด้วยศอกขวาใส่เลยครับจับมาตีบิดเวียงมาตีด้วยขวานี่ก็ตั้งกำแพงคาเอาไว้อีกครั้งกับทางด้านเจ้ามัชชานุเพชรพันแท้ติดเครื่องตอนนี้เดินเครื่องติดนะครับเดินหน้าต่อไปครับเพชรพันแท้เตะขวามาจากมัชชานุเพชรพันแท้หัวกันซ้ายคืนครับไล่จีมาเตะซ้ายคืนขวาเตะซ้ายมาสวนด้วยเข่าขวากับทางด้านเพชรพันแท้โอ้ท่านผู้ชมครับ
คำรบที่2ที่กลับมาเจอกันก็ยังคงสนุกและเล้าใจอยู่ครับนี่นะครับแม่ชกเมื่อไหร่ก็สนุกครับชกเมื่อไหร่ก็มันเพชรพันแท้เดินเข้ามาพันชนุสับศอกซ้ายคืนอ่ะแล้วเพชรพันแท้กล้าเข้ามาสับศอกซ้ายบวกกันเลยครับนี่ครับศอกต่อศอกเตะด้วยซ้ายเติมครับทางด้านเพชรพันแท้ยัดเข้ามาอีกดอกแล้วฟันด้วยศอกขวาเอาละครับบูแล้วเติมด้วยศอกซ้ายมาตอนนี้เนี่ยทางด้านเพชรพันแท้คมกว่าครับแล้วแลกต่อเลยครับทางด้านมัจฉนุนี่นะครับแม่หลังจากที่แตกก็พยายามบวกศอกขึ้นกับเพชรพันแท้ไม่เป็นอะไรครับแม่ไม่มีอะไรจะเสียครับหักหลับแทรกศอกมาโอ้ยเติมด้วยแข้งบ้างครับโอ้ยแลกศอกกันต้องบอกว่า20กว่าวินาทีครับเอาละครับศอกขวาของเพชรพันแท้มาเฉลุปักด้วยศอกซ้ายแลกกันใหม่ยืนซดกันต่อเอาใครจะดีใครจะอยู่เดี๋ยวให้มันรู้กันไปครับนี่แหละครับเดี๋ยวก็รู้ว่าแผนที่2จะตามมาเมื่อไหร่ครับพร้อมใจกันแลกศอกเป็นอารับเพชรพันแท้โดนเข้าไปแม่โอนเอ็นโอนเอ็นเหมือนกันโดนมันเข้าไปครับเพชรพันแท้ออกอาการไม่ดีเลยแล้วครับโอ้นี่ครับเป็นนาทีของทางด้านเจ้ามัจฉานุเดี๋ยวก็รู้ว่าไผเป็นไผแหละครับหมดยกที่2ครับพักกันแป๊บเดียวแม็กซ์ The Global Fight เอาละครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเหมือนยืนถ้าเป็นดาบเนี่ยก็เป็นการยืนฟันกันเกือบ20วินาทีแล้วครับแต่ทั้งคู่เนี่ยใช้ศอกดวลกันครับมันจริงครับนี่เป็นครั้งที่2ที่ทั้งคู่กลับมาเจอกันนะครับหลังจากครั้งแรกย้อนไปเมื่อ16พฤษภาคมที่ผ่านมาเสมอกันมาแล้ว1ครั้งครั้งนี้เนี่ยดูการแลกกันของพวกเขาทั้งคู่ครับไปด้วยซ้ายมาก็ทิ้งด้วยหมัดคืนครับแล้วมีช่วงจังหวะที่แลกศอกกันตลอดครับครั้งที่แล้วก็คว้ารางวัลซุปเปอร์โบนัสครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้เนี่ยจะได้เงินรางวัลซุปเปอร์โบนัสไปอีกหรือไม่ผมเชื่อว่านะท่านผู้ชมครับหากแลกกันแบบยกที่ผ่านมาเนี่ยซุปเปอร์โบนัสไม่หนีไปไหนแน่ครับเรียกว่าไม่เกินคำพยายามครับอยู่ที่ว่าจะได้รางวัลโบนัสหรือซุปเปอร์โบนัสครับเอาละครับอีก3นาทีมาชมกันเลยนะครับมาถึงก็ใส่กันต่อครับซ้ายหน้าของธนามัชานุขวาเติมนะครับเน้นอาวุธยาวก่อนครับธนามัชานุหวนเข้ามาโต้เข้าไปนี่ครับคุณมาผมคืนครับโอ้โหเจอเมื่อไหร่ก็สนุกครับเพชรพันแท้เตะซ้ายมามาชานุหัวแข้งขวาเพชรพันแท้คืนแข้งขวามาเป็นชุดใหญ่ๆครับแม่พร้อมใจกันแลกอาวุธครับครับขวางไว้ทำไว้ฟันด้วยศอกใส่เลยครับเตะมาเตะมาชานุกระแทกด้วยหมัด1 2จับนายรัฐเอาไว้ก่อนครับทางด้านเจ้าเพชรพันแท้ทางด้านยกนี้เพชรพันแท้มาชานุก็เน้นหมัดครับหลังจากที่ปลายยกที่2ได้หมัดขึ้นมาหลายทึกครับอ่านเขาสามารถต่อทะลวงด้วยกำปั้นขวาครับเตะด้วยซ้ายเพชรพันแท้ก็เอ้าแม่ไม่ผ่อนเกมโดนเลยครับกำปั้นแล้วสลับครับวางด้วยแข้งอีกทีครับธนามาชานุนี่ครับจับในควบได้มาเสียบซ้ายเผลอไม่ได้เลยครับนะครับขวาของเพชรพันแท้มาชานุพยายามจะปักดักด้วยหมัดนะครับถามออกมาไม่ปล้ำแล้วครับทิ้งด้วยหมัดขวาแม่แต่ว่าเจอเพชรพันแท้รวบตีครับนี่ครับได้วงในคือเพชรพันแท้แหมวงโดนหมัดวงในจับในได้ครับแม่สถานการณ์ผมว่ากำกึ่งเหลือเกินรุ่นจริงครับยังมองไม่ออกครับท่านผู้ชมครับซ้ายหน้าของพระเพชรพันแท้ซ้ายย้ำเข้ามาใหม่นะครับเดินหน้าอัดต่อครับโอ้โหนี่ไม่มีหยุดพักกันเลยหรือยังไงครับอ่านครับมาชนุเดินต่อพยายามสามหมัดเพชรพันแท้คอร์ในมาหาจังหวะเด้งเข่าขวาเอาละครับแยกมาใหม่แยกมาใหม่แยกออกมาขยับเตะด้วยขวาก่อนครับเอาเลยครับเจอซ้ายของธนาเพชรพันแท้โอ้ดูครับท่านผู้ชมครับออกอาวุธเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสวยงามแต่ไม่หยุดครับนี่นะครับไม่มีหยุดพักไม่มีเว้นมาครับจับนายมาเพชรพันแท้แม่ไปโดนทางด้านมัทธนุชิงเสียบก่อนครับเอาละครับขยับมาใหม่หัวขวาใส่โต้ขวาคืนแล้วซ้ายออกจะเติมนั้นหลุดเอาละครับท่านผู้ชมครับนาทีสุดท้ายครับธนามัทธนุจิ้มลำตัวแล้วพยายามจะหัวด้วยแข้งขวาเพชรพันแท้พยายามเตะซ้ายกับอ่านซ้ายมาติดบังมาชนุชิงเดินเตะซ้ายอ่านกับซ้ายกับซ้ายคุณซ้ายมาผมซ้ายคืนขวาได้พยายามจะมัดได้จังหวะจะตีนะไม่ชัดครับเอาเลยครับแยกออกมาใหม่ท่านผู้ชมโอ้ตลอดต้องบอกว่าเกือบ9นาทีของยกสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่นาทีแรกของยกแรกจนถึงตอนนี้เนี่ยไม่มีการหยุดออกอาวุธกันเลยครับครับพร้อมใจกันเดินครับแข้งซ้ายมาแข้งขวาคืนยังไม่เข้าป่ะครับเพชรพันแท้เดินต่อเตะซ้ายมาพยายามจะหัวโต้เข้าไปครับซัดด้วยซ้ายเติมด้วยซ้ายทำปันขวาของธนาเพชรพันแท้ก็โดนมัจฉานุรวบเอ้ากดมาตีด้วยขวาเลยครับธนามัจฉานุเอาละครับแม่ยังบีบหัวใจต่อไปครับอยู่ในยกปลายยกสุดท้ายดูครับใครดีใครเอ้าโดนหมัดซ้ายเติมด้วยหมัดขวา
ทางด้านเสียบส่งท้ายเลยครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่4ของรายการพิกัด55กิโลกรัมท่านผู้ชมครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่ทั้งคู่มาเจอกันครั้งแรกต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาและทั้งคู่นั้นเสมอกันไป1ครั้งแล้วนะครับครั้งนี้คำรบที่2ของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมบรรยายอะไรไม่ได้มากครับเพราะว่าทั้งคู่นั้นออกอาวุธกันได้สนุกจริงๆโอ้โหดูเอากันเลยดีกว่าครับว่าออกกันยังไงเล่นกันเจ็บๆอัดกันแรงๆครับทั้งหมัดทั้งแข้งที่ประเคนเข้าใส่กันโชว์แสงยานุภาพกันได้ค่อนข้างดีครับครั้งนี้เป็นไฟแตกหักครับท่านผู้ชมครับมันต้องมีหนึ่งเดียวเลยครับที่จะได้รับการชูมือหรือจะเสมอกันอีกทีนี่ก็ไม่แน่ครับโอ้โหดูกันท่านผู้ชมครับและตอนนี้ท่านผู้ชมครับผลการตัดสินอยู่บนเวทีแล้วครับไปที่คุณแสงครับหลังจากผ่านไปยังดูเดือดด้วยสามยกครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน and now let's go to bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้Bonus for blue and red corner Max Muay Thai Facebook page มุมแดงและมุมน้ำเงินครับรับรางวัลโบนัสไป All right ladies and gentlemen after three rounds of action we go to the judges scorecard for the winner red corner Masanu Iyo Muay Thai